สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมนะคะเป็นขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทานะคะสูตรทำกินทำขายสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลยค่ะแป้งกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพราะวิธีการทอดนะคะทอดยังไงให้ขนมไข่เต่าของเราเนี่ยพองฟูสวยนะคะและที่สำคัญไม่เหี่ยวไม่ยุบหลังจากที่ขนมเย็นตัวแล้วนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำมันเทศค่ะที่เราปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมานึ่งด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีนะคะค่ะมันเทศก็สุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาเทใส่ชามผสมนำมาบดให้ละเอียดค่ะเราก็จะบดตอนร้อนๆเลยนะคะก็จะบดง่ายค่ะมันเทศของเราก็บดละเอียดใช้ได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือป่นตามด้วยกะทินะคะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งมันลงไปตามด้วยผงฟูทำการคลุกเคล้าแล้วก็นวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะค่ะสำหรับแป้งของเราก็นวดได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะปั้นก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้ตามความชอบเลยค่ะก็จะหยิบก้อนแป้งขึ้นมานะคะกดให้แน่นค่ะเสร็จแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมๆนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการทอดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มลงไปจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะพอน้ำมันของเราร้อนได้ที่เราก็จะใส่ขนมลงไปทอดค่ะใส่พอประมาณนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะจากนั้นใช้ทัพพีคนนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ก้อนแป้งติดกันนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็ใช้ทัพพีคนมาเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ขนมติดกันค่ะขนมของเราก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นใช้กระชอนมาคลึงแทนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กระชอนคลึงไปเรื่อยๆเพื่อให้ขนมไข่เต่าของเราเนี่ยมีการพองฟูเหลืองกรอบนะคะด้านในขนมก็จะมีการกลวงสวยด้วยนะคะก็ใช้เวลาคลึงนานนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะคลึงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะเหลืองกรอบตามที่เราต้องการเลยนะคะค่ะขนมไข่เต่าของเราก็เริ่มใช้ได้นะคะพอเหลืองได้ตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะตักออกแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะขนมไข่เต่าหรือขนมไข่นกกระทาของเราก็เสร็จแล้วค่ะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากมากเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะแป้งกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญคือไม่อมน้ำมันไม่เหี่ยวไม่ยุบหลังจากที่ขนมของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ